กลายเป็น family man ไปเรียบร้อยแล้วสําหรับผู้ชายคนนี้แล้วก็ติดลูกมากลูกสาวด้วยลูกสาวครับเป็นยังไงบ้างตอนที่แบบเราได้เห็นหน้าลูกสาวครั้งแรกนึกถึงบาปถึงกรรมที่ทําไว้ใช่รู้สึกยังไงบ้างแบบหน้าเหมือนเรามั้ยอะไรเงี้ยโหเหมือนเป๊ะเหมือนถอดออกมาเลยครับครับตอนแรกๆก็กลัวเขาจะเป็นทอมกันแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยช่วงปี2ปีนี้เริ่มชอบแบบอะไรแบบผู้หญิงละแต่ว่าลูกสาวพี่แจ๊คก็คือติดพี่แจ๊คมากติดทั้งแม่ติดทั้งพ่อครับถ้าจะทำอะไรผู้หญิงเนี้ยหรือว่าจะไปช้อปปิ้งอะไรก็จะไปกับแม่แต่ว่าถ้าจะเล่นจะอะไรแบบไม่รู้เงี้ยอยากจะรู้เนี้ยจะมาถามพ่อครับก็เขาบอกว่าถึงจะเป็นครอบครัวที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการที่มีคุณพ่อเป็นนักแสดงแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้คุณลูกแล้วก็คุณภรรยาดูงานแสดงตัวเองเท่าไหร่ใช่ครับก็นี่คือเป็นข้อตกลงมาหรือเราพยายามดีกว่าไม่ครับภรรยาเนี่ยเขาจะไม่ชอบดูเองเพราะเขาจะไม่ชอบเราตอนเราเล่นแบบที่มันไม่ใช่ตัวเราอ่ะเขาจะดูแล้วเขาจะเสียเขาจะเฟลอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลูกสาวเนี่ยมีครั้งหนึ่งคุณยายมาที่บ้านคุณยายติดละครที่เราเล่นแล้วเปิดค้างไว้แล้วลูกกลับมาจากโรงเรียนพอดีแล้วเขาเห็นจังหวะเราตบลูกน้องพอดีเลยจังหวะแบบตะวาดลูกน้องตบปุ๊บลูกร้องไห้เลยตั้งแต่นั้นก็เลยแบบไม่กล้าให้ลูกดูส่วนใหญ่ก็ดันเล่นเป็นคนเฉลียวเลวเนาะผมพูดถึงบทบาทนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าเรื่องล่าสุดเป็นคนดีแล้วกับเรื่องตะวันตกดินตะวันตกดินเล่าให้ฟังสักนิดนึงไหมครับว่าเรื่องตะวันตกดินคร่าวๆเท่าที่แบบเรื่องย่อว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วแจ๊บเล่นเป็นอะไรครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์นะครับของแต่ละคนว่ามีความต้องการที่ไม่เหมือนกันแล้วก็พยายามแข่งแย่งกันนะครับแต่ว่าตัวที่เล่นเนี่ยเป็นคนดีมากเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่เข้าใจโลกผ่านโลกอะไรมาเยอะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดาจะเป็นคนเดียวในเรื่องที่การลูกสาวที่แบบว่าจะเข้าใจทุกคนหมดตัวละครซึ่งลูกสาวในเรื่องคือน้ำตาน้ำตาถ้าเทียบบทที่เรากำลังจะเล่นเนี่ยฮะธินกรเนี่ยผ่านโลกมาเยอะเข้าใจซื่อตรงใจดีประหยัดมัธยัสถ์ธินกรกับแจ็คเพนเพชรหัวล้อเลยยังไม่ได้ดาบเลยหัวล้อเลยเหมือนหรือต่างกันยังไงตอนนี้นะครับถ้าตอนนี้ต่างกันอย่างเดียวก็คือเรื่องมัธยัสถ์เพราะเป็นคนแบบว่าใช้เงินเก่งตอนนี้มีเท่าไหร่ให้แฟนเก็บหมดเลยปกติเสียเงินกับเรื่องอะไรฮะก็แกดเจ็ตผู้ชายครับทั่วไปเรื่องมอเตอร์ไซค์เรื่องถุงมือหมวกอะไรเงี้ยแล้วก็พวกของเล่นเทคโนโลยีอะไรเงี้ยก็จะซื้อแต่ที่เหลือก็คือเป็นคนใจดีเป็นคนซื่อตรงใช่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วครับหน้าตาเป็นคนดีให้ฝากกันสักนิดนึงเลยกันนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่คิดถึงนะครับบทบาทการแสดงของผู้ชายคนนี้กับละครเรื่องล่าสุดซึ่งกำลังจะได้ดูกันละอีกหนึ่งเรื่องเข้มข้นมากๆกับตะวันตกดินทางช่องอเมริกาครับก็ติดตามชมครับเรื่องนี้ดราม่าเข้มข้นแน่นอนครับมีทั้งฉากหวือหวาด้วยนะครับน่าติดตามชมอยากชมน้ำตาลอยากชมคุณยุ้ยนะครับอยากชมอีกหลายๆคนเนี่ยรับรองว่ามันแน่นอนครับเจอกันกับตะวันตกดินทุกเสาร์และอาทิตย์ที่นี่ช่องนี้ไม่ต้องเปลี่ยนไปช่องไหนอยู่กับอมรินทร์ของเรานี่แหละครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ตอน4 ทุ่มเริ่มต้นเสาร์นี้3เมษายนนะครับที่ต้องย้ำอมรินทร์